แล้วเรื่องแม่บ้านอะพี่ดูจะไม่เปลี่ยนจริงๆหรอคะเนี่ยไม่มีการไล่ออกอะไรทั้งนั้นแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงน้ำค่ะถ้าพี่วิตัดสินใจแล้วก็แล้วแต่พี่วิแล้วกันค่ะออนก็แค่เป็นห่วงไม่อยากให้มีปัญหากับคนแบบนี้มีคนที่ควรจะไล่ออกกว่านวลตั้งเยอะแยะพี่ยังไม่ทำเลยกับแค่แม่บ้านคนเดียวไม่ต้องห่วงอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะพี่วีเนี่ยใจดีจังเลยนะคะออนชอบอยู่กับคนใจดีที่สุดเลยค่ะใครก็ชอบอยู่กับคนใจดีทั้งนั้นละค่ะเพราะว่ามันเอาเปรียบง่ายแล้วเมื่อไหร่ที่คนใจดีอยากจะลองเห็นแก่ตัวขึ้นมาบ้างก็จะถูกมองหาว่าเป็นคนเลวเป็นคนเรื่องมากขึ้นมาทันทีแปลกดีไหมล่ะคะพี่วีไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกค่ะออนรู้ก็ไม่แน่นะคะเมื่อไหร่ที่หมดความอดทนขึ้นมาความเลวมันอาจจะผุดขึ้นมาให้เห็นบ้างก็ได้จริงไหมคะไม่หรอกครับคุณไม่ใช่คนแบบนี้ฉันก็หวังค่ะว่ามันจะไม่ไปถึงจุดนั้นคือที่ออนมาหาพี่ดุษวันนี้ออนมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าพี่วิอยากจะช่วยแนะนำด้วยเนี่ยออนก็ยินดีนะคะเรื่องอะไรเหรอจ๊ะคือว่าพี่ถาอยากให้ออนหางานทำค่ะคือออนก็บอกแล้วนะคะว่าออนจะทำธุรกิจแต่ว่าพี่ถาก็กลัวว่าออนจะมีประสบการณ์ไม่พอเพราะว่าออนก็ไม่ค่อยรู้การตลาดของไทยด้วยค่ะจะเป็นอะไรไหมคะถ้าออนจะขอมาเป็นผู้ช่วยของพี่รุตก่อนออนจะได้เรียนรู้เรื่องการตลาดจากพี่รุตไปในตัวแล้วพี่รุตก็จะได้ไม่ต้องทำงานในวันหยุดแบบนี้ค่ะพี่ว่าก็ดีเหมือนกันนะคะพี่กำลังหาผู้ช่วยอยู่พอดีเลยจริงเหรอคะดีจังเลยค่ะแต่ว่าพี่วีจะว่าอะไรไหมอะคะพี่วีเขาเป็นคนตัดสินใจหลักเกี่ยวกับเรื่องในบ้านก็จริงนะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานของพี่พี่วีเขาเคารพการตัดสินใจของพี่ใช่ไหมครับค่ะงั้นออนเริ่มงานได้เมื่อไหร่หรอคะตอนนี้เลยดีไหมคะยังน้อยออนก็จะได้รู้ด้วยว่าหน้าที่ของออนมีอะไรบ้างดีไหมคะคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงอีนั่นจะมาเป็นผู้ช่วยคุณผู้ชายจริงๆหรอคะพี่กำลังหาผู้ช่วยอยู่พอดีเลยจริงเหรอคะดีจังเลยค่ะทำไมคุณผู้หญิงไม่พูดไปเลยล่ะคะว่าไม่ได้อ่ะคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงพูดไปเลยสิคะถ้าคุณพูดยังไงคุณผู้ชายก็ต้องฟังอยู่แล้วอ่ะคุณบอกไปเลยค่ะว่าคุณไม่ยอมกับการตัดสินใจของพี่ใช่ไหมครับคุณพูดไปเลยสิคะคุณผู้หญิงทำไมคุณผู้หญิงไม่พูดไปล่ะคะหยุดสั่งฉันสักทีฉันไม่ได้ขอความเห็นจากเธอขอโทษค่ะ